มากันที่คู่หวานหมากปรินคิมเบอร์รี่ครับก่อนหน้านี้นะครับผมทั้งคู่ก็มีภาพดินเนอร์สุดหวานครับฉลองครบรอบ6ปีที่คบหาดูใจกันนะครับเมื่อวานนี้หนุ่มหมากก็เลยไปเจอกับสื่อมวลชนครับแล้วให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้พร้อมกับเรื่องที่สาวคิมเบอร์รี่ไปดูดวงมาแล้วหมอดูทักว่าหนุ่มหมากจะมีคนอื่นหมากจะว่าอย่างไรไปฟังกันครับหมากต้องพิชาดึงก็เป็นวันสำคัญของทุกปีอยู่แล้วครับผมเราก็จะนัดร้านอาหารก็ไปทานข้าวแล้วก็ไปที่สวยๆ เราเลือกหนึ่งที่เขาเลือกหนึ่งที่ผมจองร้านอาหารไปอาหารอร่อยมากนะฮะส่วนเขาเนี่ยก็จะไปแบบดูวิวซึ่งเขาก็พาไปดูวิวที่สวยมากๆไปสองที่ปกติเป็นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วครับผมยังครับยังก็เราเห็นว่าอะไรน่ารักเราก็ลงผมว่ามันต้องดีกว่านี้นะ yeah! ถ้ามันถึงวันนั้น yeah! เราเคยคิดไว้แหละแต่ว่ามันก็อย่างที่เคยตอบไปทุกๆครั้งนะครับก็รอความเหมาะสมรอจังหวะอะไรทุกอย่างครับผมไม่รีบไม่รีบอ๋อวันนั้นเขาว่าไงเขาก็เลยมีเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของแล้วก็มาทำกับข้าวกินกันอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยผ่านสิบเต็มสิบให้สิบ7ปีอันตรายใช่ไหมฮะเขาพูดถึงเหมือนกันเราก็แต่จริงๆเขาก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเราก็ทำตัวให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไร stable มันนิ่งๆอย่างเงี้ยไว้ตลอดมันก็คงไม่มีอะไรมาทำลายเราได้กลัวนะกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรทะเลาะกันหรือเปล่าหมอดูทักว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีคนอื่นนู่นนี่นะก็เราไปมีอะไรตอนไหนได้เราก็ทำงานอยู่อย่างนี้ต้องเจอกันให้บ่อยขึ้นต้องสวีทกันให้มากขึ้นต้องไปเที่ยวกันให้บ่อยขึ้นแน่นอนครับ only one